จัดเต็มมากๆทีมงานของโรงพยาบาลทนดำยังอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม K Series Man นะครับชาแนลดิจิมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวซีรีส์การแพทย์นะครับที่ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับเป็นเรื่องของการแพทย์ที่มาถึงซีซั่น2แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Romantic Dr. Fisher Kim นะครับหรือว่า Dr. Romantic Season 2นั่นเองครับผมสำหรับซีซั่น2นี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับคือใครนะครับยังไม่เคยนะครับดูซีซั่น1มาก่อนนะครับแนะนำให้ไปดูซีซั่น1มาก่อนนะครับเพื่อความต่อเนื่องที่จะมาดูซีซั่น2นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาดูจริงๆก็อาจจะไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้ก็ได้ครับผมเล่าเรื่องย่อๆไว้แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเนื้อหาของซีซั่น2นะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณสัก6ตอนนะครับหรือว่าประมาณ12พาร์ทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับเนื้อเรื่องก็จะบอกเลยว่าก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าแพทย์นะครับแล้วก็คณะบุคลากรนะครับของโรงพยาบาลทนดำนะครับเป็นโรงพยาบาลบ้านนอกเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ๆกับคาสิโนในประเทศเกาหลีนะฮะซึ่งโรงพยาบาลนี้ครับจะต้องรับเคสครับอุบัติเหตุต่างๆครับหรือว่าคนไข้ที่อยู่ในรอบๆบริเวณครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นี้ครับโรงพยาบาลน้อยมากนะทำให้โรงพยาบาลทนดำเป็นเพียงความหวังเดียวของเหล่าผู้ป่วยหรือคนเจ็บนะฮะซึ่งนะครับเหล่าแพทย์ทั้งหลายก็ต้องรับมือกับเคสต่างๆที่เข้ามาไม่หยุดหย่อนนะครับรวมทั้งถึงเคสที่บอกเลยว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับโดยโรงพยาบาลแห่งนี้ครับเราจะมีนะครับตัวหมอคิมนะครับหรือว่าคุณหมอบูยงจูนะครับรับบทโดยฮันซอกฮิวนะฮะซึ่งหมอคิมนะครับก็เป็นอดีตศัลยแพทย์มือทองนะครับที่ก็อยู่โรงพยาบาลใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างทำให้เขานะครับได้หนีมาอยู่โรงพยาบาลเล็กๆแห่งนี้นะครับแล้วเขาก็ใช้ความสามารถทั้งหมดที่เขามีครับเพื่อคนไข้ของเขานั่นเองครับเป็นหมอที่มีอุดมการณ์ชัดเจนนะครับว่าหมอที่ดีจะต้องรักษาคนไข้ได้นะครับซึ่งตัวหมอคิมนะครับกับเหล่าคณะทำงานเนี่ยนอกจากที่เขาจะต้องรับมือกับคนไข้แล้วครับก็ยังต้องรับมือกับคุณหมอมือใหม่อีก2คนนะฮะซึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นหมอทั้ง2คนที่มีปมมีปัญหาในอดีตนะครับแล้วก็จะมาถูกสั่งสอนด้วยตัวหมอคิมนะครับทั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับยังคงมีเป็นตัว2หมอนะครับที่เป็นพระเอกกับนางเอกที่เป็นหมอหลักนะครับแล้วก็มีเป็นอีก2หมอเช่นเดียวกันนะครับเป็น2หมอที่บอกเลยว่าเป็นหมอที่มีสีสันไม่แพ้กันเลยนะครับโดยจะมีตั้งแต่ตัวคุณหมอซออูจินนะครับรับบทโดยอันฮยอซอกนะครับแล้วก็คุณหมอทาบุญแจนะครับรับบทโดยอีซองจองนะครับซึ่งทั้งคู่เองก็เป็นหมอที่มาจากโรงพยาบาลกอแดที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับและด้วยเหตุการณ์บางอย่างนะครับด้วยความผิดพลาดบางอย่างหรือว่าปมในอดีตบางอย่างทำให้ทั้ง2คนครับก็ถูกย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลทนดำเพื่อมาเจอกับหมอคิมนั่นเองนะครับและแน่นอนครับตัวหมอคิมครับก็ยังต้องรับมือกับผู้ปรับเก่านะครับซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้มาในหมอที่ใช้ไรกว่านะครับนั่นคือตัวผอโทนะฮะหรือผอโดนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งรอบนี้ครับผอโทครับจากภาพที่แล้วที่เขาพ่ายแพ้หมอคิมไปครั้งนี้เขากลับมาและเขากลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะว่ารอบนี้เขามาในคณะประธานมูลนิธินั่นเองนะครับบอกเลยว่ารอบนี้มีหมอคิมอ่วมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าหมอคิมนะครับจะสามารถรับมือคนไข้ที่บอกเลยว่าเคสแต่ละเคสไม่ธรรมดาเลยได้อย่างไรนะครับจะต้องรับมือกับคุณหมอมือใหม่อีก4คนนะครับที่บอกเลยว่าแต่ละคนก็จะมีปมมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับและสุดท้ายครับเขาจะรับมือกับศัตรูเก่าอย่างท่านประธานโทได้อย่างไรนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับกับเรื่อง Romantic Dr. Teacher Kim นะครับหรือว่าเรื่อง Dr. Romantic Season 2นั่นเองครับผมก็สำหรับเรื่อง Dr. Romantic Season 2นะครับเรียกย่อๆแล้วนะฮะตัวซีซั่น2นี้บอกเลยว่าถ้าใครเคยดูซีซั่น1มาก่อนครับเราจะยังคงเห็นธีมเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือในเรื่องของดร.โรแมนติกเนี่ยมันจะมีอยู่3แกนเรื่องหลักๆเหมือนเดิมครับ1หมอสู้คนไข้2หมอสู้กับหมอใหม่นะครับแล้วก็3คือหมอสู้กับพวกผู้บริหารนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงธีมเดิมแต่บอกเลยว่าทั้งทีมงานผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทจัดเต็มมากๆในภาคนี้นะครับเพราะว่าถ้าลงในแต่ละดีเทลบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะโดยเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับก็อย่างที่ทุกคนอาจจะอยากรู้นะครับก็คือทีมงานนะครับของโรงพยาบาลทนดำนะครับทั้งทีมยังอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็อาจจะมีบุคลากรบางท่านที่อาจจะไม่อยู่แล้วนะครับก็ขอเริ่มต้นจากตัวหลักของเราก็คือหมอคิมนะครับหมอคิมซาบูนะครับอาจารย์คิมหรือว่าชื่อเดิมเขาก็คือหมอบูยงจูนะฮะอาจารย์คิมยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วยังคงรักษามาตรกวนเท่ๆแล้วก็ยังฝีมือดีงามฝีมือระดับเทพเหมือนเดิมนะครับแกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในรอบนี้นี่ตั้งแต่ต้นเรื่องมาก็เลยเปิดเรื่องมาตั้งแต่แรกเลยว่าตัวหมอคิมเราเองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับทำให้บอกเลยว่าน่าจะมีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องช่วงหลังๆด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับว่าหมอคิมไม่ได้สภาพเต็มร้อยอีกแล้วนะครับกับทีมงานการแพทย์คนอื่นๆยังอยู่ครบจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการจางนะฮะผู้จัดการที่เล่นใหญ่แล้วก็รักโรงพยาบาลชนดำมากๆคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี
พยาบาลโอพยาบาลโอรอบนี้กลับมาสวยกว่าเดิมอีกนะครับแล้วยังคงเป็นคุณแม่ของเหล่าทีมงานเหมือนเดิมนะครับมีพยาบาลพักพยาบาลพักยังงานดียังหล่อเหมือนเดิมนะครับแล้วว่ารอบนี้ก็มีบทที่บอกเลยว่าให้ใส่มาในรายละเอียดที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือหมอน้ำหมอน้ำยังอยู่นะครับวิสัญญีแพทย์จำลองพยาบาลของเรานะฮะแล้วก็ตัวละครที่อาจจะรองลงมาหน่อยก็คืออย่างเช่นหมอจองนะฮะหมอจองก็คือตัวหมอที่เป็นเพื่อนนางเอกนะครับในภาคที่แล้วนะครับที่ถูกย้ายมาตั้งแต่ภาคที่แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับเขาเป็นหมอประจำแผนกฉุกเฉินนะครับตอนนี้เป็นซีเนียร์ใหญ่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสามหมอหลักของเราเนี่ยในภาคที่แล้วเนี่ยก็คือถูกกระจายแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองครับทำให้นะครับในภาคนี้เนี่ยตัวหมอคิมครับจำเป็นจะต้องไปตามหานะครับตัวพวกสัญญาแพทย์นะครับหรือว่าแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาช่วยโรงพยาบาลทนนำเพิ่มเติมนั่นเองนะครับตัวผอ.ย.เรายังอยู่นะผอ.ย.อยู่ช่วงแรกๆอาจจะไม่เห็นครับแต่ว่าภาคนี้บอกเลยว่าผอ.ย.มีบทมากๆนะครับใครเคยสบประมาทแกว่าภาคที่แล้วไม่ค่อยมีประโยชน์หรือบทไม่ค่อยมีนะครับลองมาดูภาคนี้นะครับผมบอกเลยว่าแล้วคุณจะเสียน้ำตากับผอ.ย.นะฮะแล้วถ้าใครนะครับยังคิดถึงมิสเตอร์คูลนะครับมิสเตอร์คูลคือตัวรุ่นพยาบาลตัวใหญ่ๆครับเขายังอยู่นะฮะภาคนี้และยังคงเป็นที่พึ่งพาของเราทีมงานอยู่เหมือนเดิมนะครับผมและแน่นอนครับภาคนี้นะครับก็คือตัวศัตรูเก่าของหมอคิมก็ยังอยู่นะครับก็คือตัวผอ.โทนะฮะซึ่งผอ.โทตอนนี้หลังจากที่โดนเด้งไปเมื่อภาคที่แล้วครับคราวนี้เขากลับมาและเขาก็มาเป็นประธานมูลนิธิแทนนะครับท่านประธานคนเดิมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวในพาร์ทของประธานโทเดี๋ยวผมจะมาเล่าในส่วนของหมอที่ต้องต่อสู้กับผู้บริหารอีกทีนะฮะกลับมาในส่วนของคนไข้ครับก็คือในหน้าตอนนี้ครับโรงพยาบาลทนนำจากภาคที่แล้วครับก็คือไม่มีการปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟาซิลิตี้นะพวกห้องต่างๆอย่างตอนนี้มีห้องผ่าตัดใหม่แล้วนะครับมีพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมชอบนะครับคือถ้าเกิดคนที่ดูต่อเนื่องมาเราจะเห็นว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างคือเขายังคงคอนเซปต์อย่างเช่นไอ้เครื่องชงกาแฟผมเพิ่งสังเกตนะแต่เดิมมันเป็นตู้กล่องเล็กๆสี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวนี้มาเป็นตู้กดแบบไฮเทคขึ้นนะครับคือแบบทีมงานใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะครับทำให้จากเดิมที่เป็นซีรีส์เก่าแล้วครับมาผูกกับซีรีส์ที่ในเป็นปัจจุบันแล้วทำให้มันแบบเนียนมากๆเลยนะครับซึ่งเคสคนไข้คนแรกที่ประเดิมศักราชเลยก็คือโอ้โหจัดมาด้วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมครับโอ้โหเล่นใหญ่ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับแล้วก็แถมยังมีเคสผ่าตัดที่หมอคิมยังคงโชว์เทพให้เราได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยังเป็นคำเตือนเหมือนเดิมครับคือใครไม่ชอบเลือดหรือเครื่องในอะไรพวกนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้แนะนำให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผ่าตัดได้เรียวมากๆผ่าตัดได้จริงมากๆครับเพราะงั้นเตรียมอ้วกได้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงแก๊งหมอใหม่มากนะครับก็คือจะเป็นแก๊งคุณหมอที่หมอคิมครับหรืออาจารย์คิมของเราเนี่ยได้ถ่อไปถึงโซนะครับเพื่อไปหาหมอที่มีพรสวรรค์นะครับหรือว่าหมอที่มีแนวทางที่จะสามารถสอนให้เป็นคนดีเป็นหมอที่ดีได้นะครับซึ่งในรอบนี้เขาก็ได้หมอมาทั้งหมด3คนนะฮะซึ่งคนแรกนะครับก็คือตัวหมอซออูจินนะครับรับบทโดยอันเฮียวซอกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมก็ตามมาดูเขาเหมือนกันนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมมาดูเพราะว่าผมมาตามมาดูพระเอกกับนางเอกนั่นเองนะครับซึ่งอันเฮียวซอกนะครับก็ผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะคุ้นๆกับเรื่องอับิสนะครับลูกแก้วคืนวิญญาณนะครับในช่อง Netflix นะครับก็คนนี้เลยครับอันเฮียวซอกน่าเขาจะคล้ายๆกับนำจูท็อกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับตัวหมอซอนะครับบอกเลยว่าเป็นหมอคนแรกที่ประเดิมปมออกมาได้โอ้โหเล่นลงดีเทลมากๆแล้วก็ปมรอบนี้นี่แรงมากๆนะครับคือตัวหมอซอเนี่ยจะเป็นสัญญาแพทย์นะครับเป็นแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ปี2นะครับซึ่งมีฝีมือในการผ่าตัดเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าในตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมีปมในอดีตก็คือตัวครอบครัวของเขาครับพยายามจะฆ่าตัวตายยกบ้านนะครับแต่ว่าตัวพระเอกเขารอดมาได้นะครับทำให้สิ่งที่พระเอกรับมาคือปมในจิตใจที่เขาไม่มีพ่อแม่นะครับและอย่างนึงก็คือเหมือนกับพ่อแม่ก็ได้ทิ้งหนี้ก้อนโตให้เขาด้วยครับทำให้ตัวหมอซอเนี่ยจะต้องมาเป็นหมอเพื่อทดใช้หนี้กับเจ้าหนี้ที่บอกเลยว่าตามยิกๆตามทุกตอนเลยนะครับทำให้หมอซอก็เลยเหมือนกลายเป็นหมอที่ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตนะครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตทุกวันด้วยการทำงานหาเงินนะครับนอกจากเป็นหมอแล้วเขาจะต้องทำงานพาร์ทไทม์ด้วยนะครับตอนเรียนก็เรียนไปด้วยทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยนะครับเพื่อเอาเงินที่ได้มาชดใช้กับหนี้นะครับทำให้เขาก็เหมือนจะเป็นหมอที่ค่อนข้างจะไม่สนใจอะไรครับทำทุกอย่างเพื่อใช้หนี้หาเงินอย่างเดียวนะครับแต่โชคร้ายยังไม่หมดแค่นั้นนะครับสำหรับหมอซอครับคือในขณะที่เขาทำงานเป็นแพทย์ด้วยครับเขาก็คือเป็นหมอคนนึงที่ดีมากๆครับแต่ว่าเขาก็ดันไปแฉความลับนะครับหรือไปแฉข้อผิดพลาดของหมอท่านนึงนะครับทำให้หมอคนที่ถูกหมอซอขายข้อมูลไปเนี่ยคือเขาก็ถูกไล่ออกไปนะครับทำให้เขาเองเนี่ยถูกคนอื่นหมอคนอื่นเขามองว่าเป็นเหมือนเป็นพวกทรยศพวกแทงข้างหลังนะครับทำให้เขาถูกแบนออกจากกลุ่มเลยนะครับและ
พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ถูกกลั่นแกล้งถูกรังเกียจครับทำให้บอกเลยว่าหมอซอนี่แทบไม่มีจุดยืนในโรงพยาบาลหลักแล้วนะครับทำให้สุดท้ายเขาก็ถูกเด้งนะครับมาอยู่กับหมอคิมนั่นเองนะครับต่อมานะครับกับคนที่2นะครับคนที่2ก็คือหมอชาอินแจนะครับรับบทโดยอีซองจ่องนะฮะซึ่งบอกเลยว่านางเอกคนนี้นี่ผมชอบมากนะฮะคือผมตามเธอมาตั้งแต่เรื่องที่เธอเล่นเป็นหมอเหมือนกันก็คือเรื่องด็อกเตอร์สแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็ได้มาดูเธออีกทีนึงแล้วแบบตกหลุมรักเธออย่างเต็มปังเลยครับก็คือเรื่อง Our Wedding Fairy Kim Bok Joon นะครับคือตัวบอกจูนี่คือแบบโหตายแล้วโดนตกเรียบร้อยเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับตัวหมอชานะฮะซึ่งไม่ใช่หมอชาโยฮันนะหมอชานะครับก็เป็นเรสซิเดนต์นะครับหรือว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านปี2นะครับซึ่งเธอก็อยู่ในสาขาพวกสัญญาแพทย์ทรงอกนะครับซึ่งเธอเป็นหมอคนนึงที่บอกเลยว่าเป็นหมอที่เก่งหมอที่ฉลาดนะครับเรียนได้อันดับต้นๆของคณะตลอดนะครับเป็นหมอที่มีความรอบรู้มีความสัมผัสที่ดีนะครับแต่ว่าเธอเองก็มีปัญหาอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือว่าเธอไม่สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้นะเพราะว่าเธอไม่สามารถเห็นคนถูกผ่าเห็นเครื่องในเห็นเลือดได้นะครับทุกครั้งที่เข้าไปจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับทำให้เธอจำเป็นจะต้องกินยาเพื่อควบคุมอาการนะครับแต่ว่าพอกินยาปุ๊บก็ง่วงเลยครับพอง่วงปุ๊บก็ทำให้เธอก็หลับในห้องผ่าตัดนะครับทำให้เธอเองก็ไม่ค่อยได้รับความเชื่อใจจากอาจารย์นะครับหรือว่าตัวเพื่อนๆร่วมงานนะครับว่าตัวหมอชาเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพนะครับแต่ว่าตัวเธอเองครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากตัวหมอซอด้วยนะครับเพราะทั้งสองคนก็คือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกครั้งหลายๆครั้งเนี่ยที่หมอชามีปัญหาครับหมอซอก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลือเธอนะคอยอุ้มเธอไปส่งห้องพยาบาลนั่นเองนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในซีซั่นนี้หมอทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้วนะครับทำให้ถ้าเกิดบอกเลยว่าถ้าใครนะครับลุ้นเคมีลุ้นความจิ้นของคู่นี้ผมบอกเลยว่าภาคนี้นี่ใส่มาเต็มจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับภาคที่แล้วผมบอกเลยว่าสู้กันหน้าเลยแล้วแถมเป็นคู่พระนางที่ผมชอบมากๆด้วยครับบอกเลยว่ารอบนี้โรแมนติกด็อกเตอร์แน่นอนนะฮะซึ่งตัวหมอทั้งสองคนนะครับก็ถูกเด้งมาอยู่ที่โรงพยาบาลทอนดัมมาเจอกับหมอคิมนะครับแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะครับว่าในภาคที่แล้วเนี่ยตัวพระเอกกับนางเอกครับเป็น2คนที่มีอดีตมีความทรงจำร่วมกันกับหมอคิมมาก่อนครับทำให้สามารถจูนกันติดง่ายนิดนึงนะครับแต่ว่าไอ้หมอ2คนเนี้ยภาคนี้คือหมอชากับหมอซอเนี่ยพอมาโรงพยาบาลนี้ปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่รู้จักหมอคิมมาก่อนเลยนะครับแล้วแทบจะเป็นปฏิปักษ์กันนะครับเบียดกันตั้งแต่แรกเลยทำให้หมอคิมเนี่ยจะต้องมารับมือกับ2หมอนี้ด้วยความยากลำบากนะครับแล้วก็จะเห็นพัฒนาการของตัวละครแต่ละคนนะครับอย่างหมอซอนี่ก็คือพยายามจะเข้าใจหมอคิมเห็นความเก่งกาจของหมอคิมและพยายามเป็นหมอที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าหมอชาก็ได้หมอคิมดุด้วยหวดด้วยหรือว่าพยายามพูดดีๆด้วยเพื่อที่เธอจะได้มีกำลังใจมีความพยายามในการเข้าเป็นหมอผ่าตัดนะครับซึ่งตามสไตล์ของหมอบูยมจูของเราเนี่ยก็ด่าก่อนตอบทีหลังเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นฉากแบบกระเทือนใจบ่อยๆนะฮะต่อมานะครับก็จะมีหมออีก2คนนะครับซึ่งจะมีหมอท่านแรกก่อนครับหมอท่านแรกที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลหลักเหมือนกันกับหมอซอกับหมอชานะครับก็คือหมอยุนอารึมนะครับซึ่งตัวหมอยุนเองครับก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบแพทย์ประจำบ้านแบบยังเด็กมากๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวเธอเองก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์คิมตอนที่อาจารย์คิมไปที่เมืองโซครับแล้วก็อาจารย์คิมได้ช่วยเหลือเธอแก้ปัญหาครับทำให้เธอค่อนข้างจะประทับใจในตัวหมอคิมมากๆเลยนะครับแล้วก็เธอก็ได้ขอย้ายเธอขอย้ายเองนะครับขอย้ายมาอยู่กับหมอคิมนะครับเพื่อจะได้มาเป็นตัวแพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับตัวหมอยุนก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่จะสวนทางกับไอ้สองคนแรกมากเลยนะสองคนแรกนี่มันแบบจะมาดราม่ามีปัญหานะครับแต่หมอยุนก็คือแบบมาแบบน่ารักสดใสนะครับใครเห็นเธอก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็เธอก็จะมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับทนดำได้เร็วมากนะครับเพราะเธอก็ได้ไปรู้ความลับของโรงพยาบาลบางอย่างจากพยาบาลพักนะครับไปป่วนผอ.ย.อะไรเงี้ยทำให้ตัวละครตัวนี้ก็มีสีสันเช่นเดียวกันนะครับกับอีกคนนึงนะครับก็คือจะเป็นหมอออโทนะครับเป็นพี่ของคุณหมอชานะครับซึ่งก็คือคุณหมอเบย์มุนจองนะครับเป็นหมอออโทหรือว่าหมอด้านกระดูกนะครับซึ่งก็เป็นแพทย์ที่อยู่ประจำโรงพยาบาลทนดำอยู่แล้วกับหมอจองนะครับสองคนซึ่งตัวหมอเบย์เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่บอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่ดูแบบชิวๆง่ายๆยิ้มน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่คลั่งไคล้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างกระดูกต่างๆนะครับก็จะมีเห็นฉากที่เอามาเล่นโครงกระดูกมือมาเล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะก็จะมีสไตล์ของเขาเองนะครับทำให้ก็จะมีแบ่งเป็น2ฝั่งครับเป็นหมอที่ค่อนข้างมีชีวิตที่เครียดๆ2คนกับหมอที่ชิวๆ2คนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวหมอยุนกับหมอเบย์เนี่ยก็น่าจะมีบทมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวของพวกเขามากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ในภาคนี้ก็บอกเลยว่ามีหมอหน้าใหม่ถึง4คนนะครับแล้วก็หมอคิมก็ต้องมาคอยมาสั่งสอนเหล่าแพทย์หน้าใหม่เหล่านี้นั่นเองนะครับต่อมาครับสุดท้ายแล้วนะครับกับการต่อสู้กันระหว่างหมอคิมกับท่านประธานโทนะครับบอกเลยว่าภาคนี้นี่ใช้คำว่าจะเอาหมอคิมให้ตายได้เลยใช่ไหมคือแบบมันอะไรนักหนาเนี่ยคือในส่วนนี้ผมเตือนสปอยเลยก่อนนะครับแจ้งเตือนสปอยก่อนเลยนะครับเพราะว่าสปอยแน่นอนแต่ว่าจะพยายามสปอยให้น้อยที่สุดนะฮะเพื่อยังคงอรรถรสไว้อยู่นะครับคือในภาคนี้เนี่ย
ยังคงเหมือนเดิมครับหลังจากที่พักที่แล้วที่ทั้งหมอคิมแล้วก็ท่านประธานได้เขียนไอ้ผอ.โทออกไปนะครับทั้งนี้เขากลับมานะครับกลับมาเป็นประธานมูลนิธิด้วยนะครับซึ่งภารกิจแรกของเขานะครับก็คือเขาก็จะต้องมาเคลียร์หมอคิมออกจากสารบบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขามีแผนใหญ่ว่าเขาจะรื้อนะครับโรงพยาบาลทนน้ำออกแล้วทำมาเป็นศูนย์สุขภาพนะขนาดใหญ่ที่แบบว่าเหมือนเป็นห้างมีสนามกอล์ฟอะไรพวกนี้ครับคือต้องการทำโรงพยาบาลให้มันมีกำไรขึ้นมานะครับเพราะว่าโรงพยาบาลทนดำเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็การรักษาแต่ละอย่างก็มีค่าใช้จ่ายทำให้บางทีตัวโรงพยาบาลนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่ถึงขั้นขาดทุนได้ซ้ำไปครับทำให้ประธานมูลนิธิคนใหม่ต้องการจะเขี่ยโรงพยาบาลนี้ทิ้งเพราะกับหมอคิมมาเลยนะครับซึ่งในภาคนี้ครับวิธีการของเขานะครับก็คือเขาได้ส่งครับตัวคุณหมอพักมินกุ๊กนะครับที่เป็นศัลยแพทย์อันดับหนึ่งนะครับของโรงพยาบาลกอแลนะฮะเข้ามาเล่นงานตัวหมอคิมนะครับซึ่งตัวหมอพักเองนะครับก็เป็นศัลยแพทย์ที่เก่งนะครับอันดับต้นๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีข้อบกพร่องบางอย่างอยู่นะครับซึ่งแต่ว่าด้วยความมั่นหน้าด้วยความมีความมั่นใจสูงๆทำให้เขาก็ไม่ค่อยสนใจคำแนะนำของหมอคิมนะครับซึ่งเขาก็ได้เข้ามาตั้งแต่เคสของการผ่าตัดรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็มางัดๆกับหมอคิมอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือผอ.ของเราก็ถูกปลดออกไปแล้วก็ไอหมอภาคเนี่ยมีโอกาสที่จะมาสวมเป็นผอ.นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เมื่อเทียบจากภาคที่แล้วนะครับภาคที่แล้วหมอคิมนะครับยังมีผอ.ยอนะครับที่คอยคุ้มกลาหัวอยู่นะครับแล้วก็มีท่านประธานเป็นแบ็กอัพอีกนะครับทำให้รอบที่แล้วสามารถกำจัดตัวผอ.โทได้นะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับผอ.ก็ไม่อยู่มีศัตรูมาครอบแทนประธานก็เสียไปแล้วมีศัตรูเก่ามาครอบแทนอีกคือแบบหมอคิมผมแย่แน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับรอบนี้ครับเราก็ต้องมารอดูเลยนะครับว่าหมอคิมจะเอาตัวรอดยังไงนะครับเพราะบอกเลยศัตรูตอนนี้รอบด้านจริงๆนะฮะแล้วก็ผมยังมีความเชื่ออย่างนึงครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะครับผมเชื่อว่าหมอพักอ่ะจริงๆก็ยังมีความดีหลงเหลืออยู่ครับแล้วเขาคงจะได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆจากหมอคิมที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับเพราะว่าในซีรีส์ช่วงแรกๆก็มีเล่าเหตุการณ์ที่หมอคิมได้ช่วยคนไข้อยู่แล้วหมอพักถึงกับทำอะไรไม่ถูกอยู่ในเหตุการณ์รถบัสด้วยนะครับซึ่งตั้งแต่เหตุการณ์นั้นทำให้หมอพักมองหมอคิมเป็นคู่แข่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าพฤติกรรมเขาจะโดนละลายแน่นอนครับด้วยหมอคิมแน่นอนนะฮะแต่บอกเลยว่าหมอคิมต้องเหนื่อยสุดๆเช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้ในเรื่องของ Dr. Romantic Season 2นี้ครับก็จะมีโครงเรื่องหยุด3แกนเหมือนเดิมครับเราก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าเคสคนไข้ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะมีอะไรที่ประหลาดขึ้นได้อีกมั้ยครับหรือว่าตัวพระเอกนางเอกของเราเนี่ยจะลงเอยยังไงครับซึ่งผมบอกเลยว่าได้ฟินจิกหมอนได้แบบจิ้นกับคู่นี้แน่ๆครับเพราะบอกเลยว่าคู่นี้นี่เคมีดีมากๆเลยแล้วก็เป็นคู่พระนางที่ผมชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมดูยาวๆแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องมาดูว่าหมอคิมนะครับจะรับมือกับศัตรูเก่านะครับแล้วก็ศัตรูหน้าใหม่ที่มีอำนาจมาครอบคุมเขาได้อย่างไรนะครับยังไงก็ติดมาติดตามแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับกับเรื่อง Romantic Dr. Teacher Kim นะครับหรือว่า Dr. Romantic Season 2นั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Dr. Romantic Season 2นะครับก็ยังไงก็ใครชอบการรีวิวของผมก็รบกวนกดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย